ลังจากกลายเป็นข่าวช็อกของแฟนเพลงเคป๊อปเมื่อพักโบรัมนักร้องสาวจากรายการ Superstar K2 หมดสติในห้องน้ำหลังไปสังสรรค์ที่บ้านเพื่อนก่อนเสียชีวิตในเวลาต่อมาล่าสุดได้มีการเปิดเผยผลชันสูตรเป็นที่เรียบร้อยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจากนัมยอง Police Department ได้นำผลชันสูตรศพมาเปิดเผยต่อสื่อเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่23พฤษภาคมตามรายงานจากสถาบันนิติวิทยาศาสตร์สาเหตุการเสียชีวิตของพักโบรัมเชื่อว่าเป็นพิษเฉียบพลันจากแอลกอฮอล์เพราะในช่วงเวลาที่เธอเสียชีวิตพักโบรัมกำลังมีปัญหาด้านสุขภาพเช่นโรคไขมันพอกตับและแผลที่ตับนอกจากนั้นสำนักงานนิติวิทยาศาสตร์แห่งชาติยังไม่พบหลักฐานอื่นที่เป็นสาเหตุการเสียชีวิตจากสิ่งอื่นพักโบรัมนักร้องสาววัย30 ปีพบร่างหมดสติภายในห้องน้ำขณะไปสังสรรค์ที่บ้านเพื่อนเมื่อเวลา 21:55 ของวันที่11พฤษภาคมตามเวลาท้องถิ่นเกาหลีใต้ก่อนจะถูกส่งตัวไปโรงพยาบาลและยืนยันการเสียชีวิตหลังจากนั้นไม่นานพักโบรัมมีชื่อเสียงหลังจากเข้าร่วมรายการแข่งขันร้องเพลง Superstar K2 ก่อนจะได้เดบิวต์ในปี2014ด้วยบทเพลง Beautiful สำหรับพักโบรัมตัวเธอเป็นศิลปินอยู่ภายใต้สังกัดของค่าย Zanodio Entertainment ซึ่งเธอได้ก้าวเข้าสู่วงการบันเทิงเกาหลีใต้จากการออดิชั่นผ่านรายการ Superstar K2 ของแนทเมื่อปี2010และเธอเดบิวต์อย่างเป็นทางการในปี2014กับผลงานเพลงที่มีชื่อว่า Beautiful ที่ได้ศิลปินหนุ่ม Zico มาร่วมร้องในเพลงนี้ด้วยซึ่งในปี2024ตัวของพักโบรัมกำลังอยู่ในช่วงเตรียมที่จะปล่อยผลงานเนื่องในโอกาสการเดบิวต์ครบรอบ10 ปีของเธอข่าวการเสียชีวิตดังกล่าวทำให้แฟนคลับเพื่อนศิลปินในวงการต่างก็ช็อกไปตามๆกัน